แบบนี้เรามาดูเรื่องราวของอเมริกากันหน่อยนะคะเป็นอีกหนึ่งตลาดค่ะที่ทั่วโลกจับตาดูกันอยู่นะคะว่าเศรษฐกิจในปีใหม่นี้2567จะเป็นอย่างไรหลังจากปีที่ผ่านมาปี2566ทางด้านของอเมริกาพยายามที่จะจัดการกับเงินเฟ้อนะคะท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นตลอดเวลาแต่ว่าข่าวดีในช่วงปลายปีก็คืออเมริกามีทิศทางที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะคะโดยทางด้านของเฟดก็พูดถึงมุมมองเหล่านี้ทำให้ตลาดเนี่ยมีความตื่นเต้นนะแล้วก็ดีใจกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาดูเหมือนว่าจะดีขึ้นภาคแรงงานก็แข็งแกร่งขึ้นและมีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงท่ามกลางเงินเฟ้อที่ดูเหมือนว่าจะปรับตัวลดลงแต่ทั้งนี้ค่ะพอเราไปดูตัวเลขหนี้นะคะภาคครัวเรือนอย่างตัวเลขหนี้บัตรเครดิตของอเมริกาก็กลับสูงขึ้นเช่นเดียวกันเรื่องนี้ค่ะสำนักข่าวบลูมเบิร์กก็พูดถึงความเห็นนะคะเป็นความเห็นของจาเร็ดเบิร์นสไตน์ค่ะเขาเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโจไบเดนเขาพูดถึงความตึงเครียดด้านการใช้จ่ายของการบริโภคของชาวอเมริกันที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตก็สะท้อนว่าหนี้ของชาวอเมริกันกำลังกลับเข้าสู่ระดับก่อนวิกฤตโควิดค่ะคุณเบิร์นสไตน์เนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่ผลักดันนโยบายเศรษฐกิจในการหาเสียงเลือกตั้งสมัย2ของประธานาธิบดีโจไบเดนในปีนี้เขาชี้ถึงความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นตลาดงานที่แข็งแกร่งแล้วก็ค่าจ้างที่แท้จริงที่เพิ่มขึ้นในปีที่แล้วก็ถือเป็นผลงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นแต่ขณะเดียวกันค่ะหนี้เพื่อการบริโภคก็เพิ่มขึ้นนะคะท่ามกลางมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโควิดที่หมดไปข้อมูลจากธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดสาขานิวยอร์กก็ระบุนะคะว่าหนี้บัตรเครดิตในสหรัฐณไตรมาส3ของปี2566เพิ่มขึ้นแตะร้อยละ 4.7 ก็ไปแตะในตัวเลขระดับ 48,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ทำให้หนี้บัตรเครดิตโดยรวมเนี่ยแตะที่ระดับ 1.08 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2546ค่ะเขาบอกว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยสะท้อนถึงการกลับเข้าสู่ระดับปกติของหนี้หรืออัตราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตแต่ชาวอเมริกันเนี่ยนะคะก็ยังจ่ายหนี้ได้ในระดับที่ดีแม้อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นรายได้หลังหักภาษีในสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ในปีที่ผ่านมาก็ถือเป็นหนึ่งในแรงหนุนที่ช่วยให้ผู้บริโภคใช้จ่ายเพิ่มขึ้นปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐกำลังชะลอตัวนักเศรษฐศาสตร์ก็คาดการณ์กันว่าเฟดน่าจะยุติวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นและจะเริ่มลดดอกเบี้ยในปีนี้ทางด้านของมหาวิทยาลัยมิชิแกนค่ะก็ไปสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนธันวาคมพบว่าเพิ่มขึ้นนะคะเป็นการเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ5เดือนและชาวอเมริกันก็มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อมากกว่าที่เคยเป็นมาตั้งแต่ปี2564ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ